อีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะเรื่องของโรงพยาบาลรัฐ18แห่งที่ต่อหน้านี้มีการแชร์กันออกมาว่าขาดสภาพคล่องติดลบสูงนะคะวันนี้ค่ะถึงคณะรัฐมนตรีสาธารณสุขตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเป็นการด่วนระบุเลยนะคะว่ามีโรงพยาบาลรัฐเพียงแค่5แห่งเท่านั้นที่ขาดสภาพคล่องตอนนี้ก็เตรียมเงินฉุกเฉินเอาไว้เข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วนเช่นเดียวกันค่ะโต๊ะแถลงข่าวเมื่อเช้านี้นะคะทางนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะก็เปิดแถลงข่าวด่วนแล้วค่ะชี้แจงกรณีสถานะเงินบำรุงโรงพยาบาลรัฐ18แห่งที่สถานะติดลบสูงและก็ขาดสภาพคล่องโดยระบุนะคะว่าโรงพยาบาลของรัฐไม่ได้ขาดทุนมากเหมือนกับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ค่ะส่วนปัญหาโรงพยาบาลขาดทุนก็ยอมรับค่ะว่าไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่ว่ามีเรื่องนี้มานานแล้วและก็ได้รับการแก้ไขมาโดยตลอดยืนยันนะคะว่าไม่มีใครปล่อยให้โรงพยาบาลรัฐล้มไปได้จนทำให้กระทบกับการให้บริการกับประชาชนนะคะค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลทุกเดือนค่ะพบว่าโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องระดับปานกลางได้รับการแก้ไขแล้วมีเพียง5แห่งที่ยังมีปัญหาขาดสภาพคล่องก็คือโรงพยาบาลพะเยาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลพิจิตรและโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเงินฉุกเฉินสำหรับจัดส่งให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาขาดสภาพคล่องดังกล่าวแล้วส่วนกรณีที่เห็นตัวเลขของโรงพยาบาลหลายแห่งติดลบคือมีตัวเลขเป็นสีแดงเป็นเพราะว่ามีการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นลงทุนสร้างตึกซื้ออุปกรณ์แล้วก็ซื้อยาสุดท้ายนี้พูดถึงกรณีที่มีคนในแวดวงสาธารณสุขค่ะเรียกร้องให้ตูนบอดี้สแลมเข้ามาช่วยเหลือนายแพทย์ปิยะสกลก็บอกนะคะว่าใครเป็นคนขอก็ไปจัดการเอาเองได้ค่ะทิ้งไว้สั้นๆกันแบบนี้นะคะ